ยังไงสรุปเราเป็นอะไรอ่ะผมก็เป็นสารวัตรนะครับเคียเป็นพระไม่รู้หรอไม่ได้เป็นแฟนจำหวยหรอพระน่าจะคุณมากกว่าเปล่าหัวคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าชี้หน้าพอคนเยอะก็กลายเป็นปัญหาเยอะอีกไอ้สัตว์ยิ้มเก่งไม่ใช่ไปไหนอ่ะโอ้คนในประเทศไม่มาเลยทำงานไหมเฮ้ยทำงานเหรอเออหมูไปหมูเดี๋ยวไปไม่มีเหรอไม่มีอะดิยังไม่ทำยังไปยืนดูเฮ้ยยาวรถไปเปล่าเอ็งจะรถไปเปล่าเอ็งจะรถไปเปล่ารถเองอ่ะหมายถึงว่าต้องรถทำงานต้องเอาไปไหมเดี๋ยวผมก็ทำงานทีอ่ะอ๋อยังไม่ทำตอนนี้ใช่ไหมใช่ผมทำอยู่แล้วในรถคนประเทศมันยังไม่มากันเลยอ่ะดูคนในประเทศเนี่ยมันยังเขายังไม่รู้กันเลยว่าประเทศไปเปิดแล้วแล้วเฮียคิดว่ามีคนทำหมูเหรอไม่แน่ใจแต่คิดว่าราคามันดีสุดอ่ะคนน่าจะไปทำไปดูไม่เคยแตะสักงานอย่างวะเนี่ยโตคนดูแสดงว่ารู้จักกันไม่จริงผมไม่ตัวทำงานเลยผมไม่ตัวขยันเลยไม่เชื่อถามคนดู 46,339 ว่าผมอ่ะทำงานหรือเปล่าคนดูตอบไปดิ 40,000 ฝากคนเป็นพยานอ่ะพูดไปว่าผมมาทำงานปะพูดไปให้ชื่นใจที่มันเกิดเหตุการณ์เมื่อวานได้เพราะมันนั่นด้วยแหละเฮียมันแบบว่าพอแกงที่มันรู้ว่าเราจะตีพวกโอนิใช่ปะเขาก็เลยมาขอเราอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราก็รวมไปรวมมาไม่ก็จะเป็นสอบแก๊งในประเทศอ่ะรวมไปรวมมาเยอะเฉยใช่ครับกับมีอยากโดนคนตีเยอะไหมล่ะเฮียก็มีวิธีนะอยากโดนคนตีเยอะยังไงอ่ะทำตัวเฮียเหมือนไอ้พวกสูตรดำอ่ะใส่เงินแบบใส่เงินกูต้องตีน่ะทุกคนอ่ะแล้วถ้างั้นเราโดนคนตีเยอะแน่เนี่ยพูดไปทำเห็นไหมแสดงว่ารู้จักกันจริงแสดงว่ารู้จักกันจริงเนี่ยทำถูกต้องแต่พออย่างนั้นปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคนแม่งก็จะมันจะเป็นขี้หน้าเราอีกแต่เป็นขี้หน้ามันก็ไม่ให้ใครตีเรามีแต่คนโดนถ่ายแล้วมาเป็นพวกเราอีกแต่ส่วนมากก็โดนถ่ายหนักๆมาจะโดนแล้วว่าโดนถ่ายแล้วอย่างว่ามันยังไม่มีอาวุธไงใช่ครับแม่งปนได้ไงนี่มันไม่มีอาวุธไงปนไม่ได้ไงใช่เนี่ยเขาดูพิมพ์ถูกต้องใช่ผมทำถูกต้องเฟี้ยวว่ะเนี่ยพวกเองอ่ะตาถึงแสดงว่าเราอ่ะอยู่กับมันตลอดอะไรย่างไงต้องใช้เวลาอ่ะตอนนี้ผมว่าตอนนี้แม่งต้องใช้เวลาใช่จะรู้ว่าเราต้องเดินหน้าต่อยังไงใช่ถูกต้องมันตอนนี้มันยังไม่รู้เฮียไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อเลยเพราะว่ามันใช่ครับเมื่อวานเฮียไม่ได้มาไงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วไม่รู้ว่าเขาต้องการจะให้ทิศทางมันเป็นยังไงเขาจะทำหรือเปล่าแล้วพวกโอนี้ได้ข่าวว่าโดนออกไปเยอะนี่ใช่พวกคนนี้ออกไปแล้วพวกเชิ้ตดำคือสุดท้ายก็จะไม่ตีกับเราต่อแล้วที่ปูสตอรี่มาตั้งนานสุดท้ายมึงจะจบเลยมันจะไปโดนไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมไอ้ที่แล้วคือมึงจบอย่างนี้แล้วคือยังไงอ่ะครับถ้าเราเจอมันอีกอ่ะแล้วคือเขม่นกันอีกก็ตีได้ไหมถูกต้องไหมก็เขาเหมือนกันเขาให้ท้า4-4-5-5-6-6อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ดิมึงโลเพมันจะมาท้าจำนวนเป๊ะๆงั้นได้ยังไงวะมึงเข้าใจคำนี้ปะมันถ้ามันเป็นโลเปมันต้องไม่มีดิไอ้เหี้ยมึงอยู่ดีมึงจะมาเฮ้ยเดี๋ยวมึง4-4กับกูจะบ้าหรือเปล่าเข้าใจใช่มั้ยไอ้เหี้ยในชีวิตเราอยู่ดีจะเดินมาเฮ้ยเดี๋ยว4-4กันพวกทั้งนั้นที่มึงมีอยู่ 7-8 คนมึงจะไปยืน4-4กับมันทําเหี้ยอะไรเหมือนอยู่ดีมึงเป็นเราเป็นตัวหัวหน้าหลักแต่อยู่ดีเราต้องลงไปแล้วอยู่ดีไปต่อยกับมันทั้งที่กูไม่ต้องลงไปต่อยก็ได้กูจะต่อยให้เสียทําไมเพราะถ้ากูแพ้มึงกูก็เสียชนะมึงกูก็ไม่ได้อะไรเท่าทุนถูกมั้ยจะลงไปต่อยแรกกับมันทำไมตัวหรือลงไปแรกกับมันทำไม4-4ในเมื่อกูมีคนตั้งเยอะกว่าคนลงไปตีมดิก็พูดถูกเออก็อันนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องคุยใหม่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องคุยกับผบ.แต่ว่าต้องหาอะไรที่มันเป็นจุดกึ่งกลางไงแต่อย่างว่าแค่งงว่าทำไมเมื่อวานมันตีกันเละขนาดนั้นตำรวจไม่จับได้ยังไงวะแล้วผมขอตีพี่ได้ไหมครับไม่ได้อย่าตีพี่เลยเอาเงินมาดีกว่าไม่มีเงินให้ครับเฮ้ยผมให้10,000 บาทจักรีลงชายไม่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องคุยกับนายกกับผบ.ใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้อะแบบนี้แล้วคือปัญหาคือสตอรี่ตอนแรกแม่งปูไว้ไอ้สัตว์เอ้ยกำลังมันเลยเฮียถูกต้องแล้วครับแม่งกำลังมันเลยแม่งจบแบบนี้ซะงั้นจะไปสอนอไหมล่ะครับเออไปก็ดีปะเออคุยกันหน่อยก็ดีครับเออไม่งั้นอย่างนี้แม่งไม่ได้เพราะเราไม่รู้จะดำเนินยังไงต่อต้องมาวนกลับมาทำงานใช่ครับ
วนกลับมาทำงานอีกแกใช่มันจะวนลูปกลับมาทำงานไงไอ้เฮียจะเหนื่อยเนาะมันตอนนั้นเฮียก็ทำงานเหนื่อยเกินไปใช่ไหมล่ะตอนนั้นเองก็เห็นว่าเฮียไปทำเพลิงไงทำทั้งวันอ่ะไม่ไหวว่ะไอ้เฮียก็อวยกูเก่งชีวิตจริงมึงวอแบบนี้ไม่ผมว่าเสน่ห์ผมแค่ผมคิดนะคือผมไม่ได้ว่าจะวอแบบเฮ้ยจะตีกันตลอดเวลาไม่ใช่แต่อย่างที่ผมบอกว่าตอนก่อนเนี่ยมันสตอรี่มันปูมาแล้วเข้าใจคำนี้ปะคือสตอรี่ที่ผมตีกับไอ้สูตรดำอ่ะมันปูมาแล้วไงผมเลยแค่เสียดายที่ว่าแม่งยังไม่แบบยังไม่จบเลยอ่ะไอ้ที่มันทำไมถูกตัดจบว่าไงว่าไงถ้าสมมติเราตีใครแล้วเดินไปพูดกับเขาได้ไหมครับว่าพี่ครับนี่ไงก็เดี๋ยวเราทำใหม่ในแล้วก่อนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเฮียคุยอยู่รอก่อนเดี๋ยวเฮียคุยทีเดียวเดี๋ยวทำใหม่เราต้องมีคาแรคเตอร์ให้แม่งชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ครับคาแรคเตอร์เราแม่งไม่ใช่เฮียระเบิดเดี๋ยวเจอคาแรคเตอร์เราแก๊งพวกเราไปได้ชัดเจนขึ้นหน่อยรอก่อนเดี๋ยวรอพวกมันมาก่อนแต่แก๊งพวกเราเยอะจริงๆครับแต่ไม่รู้ว่าผ่านไปกี่คนเหมือนกันครับตอนนี้เยอะเยอะเยอะเลยอะเยอะครับเพราะอย่างนี้แม่งกลายเป็นในพวกคนนี้ไม่มีคนปุ๊บไอ้สูตรดำไม่ตีกับเราแล้วแต่เดี๋ยวจบใช่ครับมันไอ้ตอนที่ตีก็จะหายไปนิดหน่อยครับเออดิจบเลยแต่เขาก็เหมือนกับเขาอยากให้แม่งก็อยู่ว่าตอนแรกๆเขาไม่อยากให้กลุ่มมันเยอะด้วยแหละครับเข้าใจแก๊งเรามันเมื่อวานรวมไปมาเกือบครึ่งเซิร์ฟครับจากตอนแรก10คนคือไม่มีอะไรเลยเยอะนี่ครับนี่เทพไม่ละไอ้พวกขายยาเนี่ยพวกขายยาจับเลยไม่ใช่ครับไม่ได้ขายครับอ๋อนี่ครับโอ้ยแต่งตัวดูดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยเอ้ยคุณพูดไปผู้กินกับหลงกันไปสารวัตรครับให้เกียรติให้เกียรติแฟนจำหวยด้วยนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวข่าวนี้ผมไม่เกียรติครับแต่งตัวดีนะอยู่ในสารวัตรซะด้วยฮะให้เกียรติแฟนจำหวยด้วยครับสารนังสารนังยังไงสรุปเราเป็นอะไรผมก็เป็นสารวัตรนะครับเขียนเป็นพระไม่รู้เหรอไม่ได้เป็นแฟนจำหวยเหรอพระน่าจะคุณมากกว่าเปล่าหัวคุณเฮ้ยเฮ้ยอย่าชี้หน้านักเลงไม่ชอบไปชี้หน้าถึงแม้เป็นตำรวจก็เถอะคุณตำรวจไม่ชี้หัวเนี่ยให้เกียรติกันด้วยครับถูเนี่ยอุ้ยถูเนี่ยวันหน้าออกอะไรวะขอใส่นาฬิกาโรเล็กซ์ซะด้วยโอ้ยใส่สุดใส่เสื้อดำด้วยครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นาฬิกาโรเล็กซ์ครับอันนี้นาฬิกาป้อมเฮ้ยโอ้ยนาฬิกาอะไรป้อมไหนโอ้ยนี่ไงป้อมข้างหน้านี่ไงมีคนยามยืนอยู่นะป้อมอ๋อนาฬิกาป้อมยามใช่ยืมมาไม่แล้วนี่พอดีผมจะมาคุยเรื่องเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ว่าแล้วคืออย่างนี้คือมันจะมีผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อ่ะต้องถามผบ.ไม่อยู่กันเหรอไม่อยู่ตอนนี้แม่งคือเมื่อวานเมื่อวานมันตีกันพังเว้ยแต่ว่าตอนเนี้ยผมไม่รู้คนหนึ่งก็บอกว่าให้รีสตอรี่คนหนึ่งก็บอกว่าอย่าเพิ่งรีก็เลยไม่รู้ว่ายังไงกันแน่อันนี้พี่ต้องไปคุยกับไอเบลพี่ก๊อฟเงี้ยเข้าใจแล้วไปคุยนอกกันนี่ใช่มั้ยใช่เพราะอย่างพี่โจเนี่ยเมื่อวานที่คุยกันนะตอนแรกที่เป็นบทสรุปคือรีไวลิสตอนนี้ตำรวจเยอะรีให้หมดแต่ว่าไม่รีของนึกออกป่ะตำรวจเยอะถ้ารีของนี่ร้องนะรีของไม่ก็คือไม่รีของจะเป็นอารมณ์แบบว่าจะเป็นอารมณ์แบบว่าใครที่สอบไวลิสใครที่เคยเล่นใช่มั้ยแล้วสอบไวลิสผ่านก็เข้ามาแล้วก็มีเงินเหมือนเดิมก็เหมือนอารมณ์แบบได้มรดกจากพ่อแม่อะไรเงี้ยนึกออกป่ะส่วนคนที่มีแต่ไม่ผ่านก็คือเป็นการคัดคนไปประมาณนั้นหมายถึงว่าคนเคยมีแต่ครับไม่ผ่านก็ถือว่าซวยไปใช่ก็ค่อยมาคัดใหม่แต่ทีเนี้ยมันจะมีประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อคืนน่ะคุยกันจบตอนที่ลงมติกันคือลงมติว่าเออรีสตอรี่ทํารีความสัมพันธ์ของตัวละครแกงเลือดเป็นไงบ้างพอตื่นเช้ามาอีกทีนึงบอกไม่ดีก็เลยงงว่ายังไงรีความสัมพันธ์ของตัวละครเหรอตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับเพราะยังไงตอนเนี้ยโหถ้ารีความสัมพันธ์ตัวละครมันยากอ่ะเราปูมาไกลแล้วอ่ะมันรีความสัมพันธ์ตัวละครมันเป็นไปไม่ได้อ่ะที่อยู่ดีเราจะกลับไปรู้จักกันใหม่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่คือเมื่อวานเราคุยกันไว้อย่างงี้ไงมันจะแปลกๆนะบุรีมั้ยครับรู้จักกันแล้วมีเบอร์กันแล้วแต่ว่าอยู่ดีจะไม่รู้จักกันมันเป็นไปไม่ได้ดิมันจะมีพวกนี่ไงพี่แบงค์มันจะมีพวกแบบสตรีมสไลด์มาเพื่อที่จะขอเข้าแก๊งบางคนแบบว่ามันจะมีบางพวกอยู่สองจังหวะนึกออกปะพี่มองภาพพี่มองภาพออกไหมคือเมื่อวานที่ได้รับใช้ตำรวจไม่รับกินของแล้วเนาะครับผมไม่รับกินของครับแรงไม้นะครับรวยครับผมเจ๋งครับเฮียเดี๋ยวต้องคุยแล้วไอ้ท่านเงี้ยต้องคุยไม่งั้นแม่งไม่รู้จะยังไงต่อไม่รู้จะเล่นจะเดินได้ไงต่อครับอืมต้องคุยแล้วล่ะท่านกันอ่ะก้าวแรกสู่สังเวียนเคยดูอยู่ก้าวแรกไม่เป็นไรครับก้าวที่2ไฟไหม้ตะบงครับผมแต่ก้าวต่อไปอ่ะหัวละเอาไอ้หลงยังไงกูเนี่ยกูไม่เชื่อมึงตำรวจแล้วเอาไงกู
กูไม่เรียกมึงตำรวจแล้วมึงเอาไงให้เกียรติหน่อยให้เกียรติเอาไงมึงถอดเครื่องแบบเดี่ยวๆกูไหมถอดเครื่องแบบเดี่ยวๆกูมึงด่าขนาดเนี้ยเอาไหมเอียนครับถอดข้างล่างได้ปะล่ะข้างล่างได้ไหมข้างล่างไม่ถอดไม่ถอดถอดแต่ข้างบนอย่ามาตลกสรุปยังไงเนี่ยคุณตำรวจเออได้คุยไม่ได้คุยรู้เรื่องกันทีเนี่ยนี่ไงเข้ามาสอบนอนไหมไม่ปัญหาคืออยากรู้ว่าเมื่อวานตำรวจจับไม่ได้เลยเหรอเมื่อวานตำรวจมี4คนแต่คนอยู่หน้าโรงพยาบาลกันประมาณ40โอ้โหเนี่ยถามลองอยู่ปะแล้วจ่าหมวยเป็นไงบ้างครับมีอะไรครับเมียเยอะเว้ยตำรวจคนนี้เมียแม่งเยอะเว้ยผมมีคุณเบดอนอย่าตลกอย่าตลกผมไม่ได้ปาดอลลี่อย่าตลกเธอไม่ใช่ครับเมียไม่ใช่ครับล้อเล่นตำรวจหยอกเล่นนะมุกเฮียไม่รู้หรือไหมครับปอบองเมื่อกี้เขาอยู่ในสอนอไม่ใช่หรอไม่มีวะน่าอยู่ข้างล่างซื้อไหมไปซื้อให้ครับไหนวะเออเอาไฟชักก่อนนะเอาไฟชักไว้ก่อนเดี๋ยวขอไฟชักด้วยปอบองอยู่ร้านเสื้อไปตีปอบองไหมครับเฮียเออนะตีให้แบบว่านี่ไปเลยอ่ะตีให้แบบว่าเล่าไปซ่อนศพให้แม่งจบตีมันให้ตายถ้ามันไม่ตายมันไปตีกูเอ้ยบอกได้แล้วร้องเพลงเก่งซะด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยคืออะไรสารวัตรทำอะไรครับคืออะไรฮะสารวัตรคืออะไรเส้นเกียร์ครับเส้นเกียร์ทอดไม่มียึดไม่มียึดไม่มียึดมันสะดุดเมื่อกี้หน้าต่อนอนแล้วไม่มียึดไม่มียึดอะไรนั่นน่ะเอามา2,000ขอ2,000 2,000สารวัตรปล่อยผมเลยแบนหลุดเลยขอ2,000โอ้2,000 2,000ได้มั้ยช่วยแน่นะเออ2,000 2,000ช่วยกัน2,000เฮียบุรีโอ้เลยแบนกันเลยเอาไม่ใช่เอาไม่ยาๆแล้วจะให้แล้วก็จับเลยจะบ้าแล้วใช่มั้ยครับไม่เอาไม่มีใครรู้ไม่เดี๋ยวสารวัตรรู้ไม่เอาขึ้นไปไม่รู้ผมไม่บอกผมไม่มีใครรู้แล้วเดี๋ยวถ้าขับรถแล้วใครมาตรวจกูด่าเจดี้แบงค์เลยนะเออสารวัตรเอาอย่างงี้ไม่เอามาเอาเงินปกติดีกว่าแล้วสารวัตรเอามาดิมึงเอามาดิมึงได้2อย่างเงินล้านมาละครับเอา2นะ3,000มั้ย3,000สารวัตร3,000 3,000 10ตัวเองครับพอดี10ตัวเองน้ำไม่เอาน้ำไม่เอาเออมันหนักตัวไม่มีตังสารวัตรนี่มึงต่อยเลแบนผมหล่นแล้วไม่รับผิดชอบเหรอไหนเลแบนต้องอยู่บนหน้าอยู่เลยอันนี้ผมซื้อมา2อันใช่ครับในรถมีครับผมยิบมาให้แล้วนี่เก็บไปรถมาอีกเอามาสารวัตรไปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเดี๋ยวผมให้อะไม่เอาเนี่ยนะไม่ให้มันบิดชัวนี่ไงก็ไปหาปอปอด้วยไปเลยไปรับเปลี่ยนเสื้อผ้ารับเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องต่อนอใช่ไหมครับใช่โอ้โหแม่งเอ้ยกูเชื่อเลยกูเชื่อเขาเลยแม่งเป็นตำรวจได้ยังไงวะนะจอยกันดีกว่าเราไม่หมดแล้วจอยอยู่ข้างในกูเชื่อเลยรถกูเราไม่หมดแล้วไปจอยสอบปากคำดิแล้วออกไปยกมือขึ้นไอพวกปอเป็นตำรวจยกมือขึ้นได้หมดหรอพวกนี้หรอครับยกมือขึ้นได้หรอยกมือครับยกมือครับพวกปอมตำรวจยกมือขึ้นครับโอเคยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นยกมือขึ้นเลยครับยกมือครับยกมือเดี๋ยวยกมือขึ้นอันนี้ว่าลองเอฟจัดการหน่อยพวกเนี้ยต้องเจอของหนักเดี๋ยวลองใจเย็นหน่อยหยอกเล่นครับโจ๊กๆรายการแบบว่าผมทำรายการอยู่ครับแบบโจ๊กๆกันจ้าเป็นรายการผมครับทำแบบน้องครับโอเคผมนะครับได้ได้รางวัลตัวนี้ได้รางวัลได้ละไม่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาถามเรื่องไอ้เรื่องแก๊งระบบแก๊งแล้วก็เรื่องไอ้ที่มันตีกันเมื่อวานนี่แหละว่าสุดท้ายจะเอาไงต่อดีเพราะว่าเราคัดกองไปนี่ไปแล้วไงไม่ไม่ไม่ถ้าเราไม่บ้าจับได้ปรับ 20,000 หุ้ยคนละเหรอใช่คนละ 20,000 คุก30นาทีจำคุก30นาทีสวัสดีครับถ้าเกี่ยวไม่ได้กลัวการตีกันหน่อยใช่ไหมบอกตัวเองหรือเปล่าบอกตัวเองหรือเปล่าถ้าผมมีตังค์จ่ายผมจะกลัวทำไมอะโอเคงั้นปรับมันก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวดิผมมีลูกน้องน้องเยอะแยะแต่หมายถึงว่าผมกำลังงงอยู่ไงว่าถ้าอย่างเงี้ยผมกำลังงงอยู่ว่าสตอรี่ที่ผมทำไว้ตอนแรกอ่ะกับเหมือนเดิมทุกอย่างครับเหมือนเดิมทุกอย่างอ๋อทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมครับแต่แค่ว่าไอคนเหล่านั้นอาจจะยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ไม่อยู่แล้วถ้าไม่อยู่แล้วคัดออกหมดแล้วไม่อยู่แล้วไปดับไปดับอะไรวะเนี่ยจบรีบกลับครับ
ไม่ยืนเลยแล้วสนองเลยไอ้ควายโอ้โหเย็ดเปียกเอ้ยเอ้ยตำรวจเอ้ยคุณเลยเชื่อเลยไอ้สัตว์ประหลาดประเทศไหนวันนี้ขยับออกไปหน่อยขึ้นมาขึ้นมาเหยียบไปเร็วไปคุยด้านสนองกันได้ปะแม่งเอ้ยขึ้นมาไฟดับซะแล้วไฟดับซะแล้วชนนั่งเลยโอ้โหไอ้สัตว์โอ้เฮ้ยซอมบี้ซอมบี้มาซอมบี้มาซอมบี้ไอ้เหี้ยซอมบี้ลงซอมบี้ตัวนี้ตายตัวนี้ตายไอ้เหี้ยน้องกูโอ้ยน้องชายเห็นกันอยู่หลับๆตายซะแล้วน้องกูซอมบี้ช่วยด้วยซอมบี้ซอมบี้ช่วยด้วยซอมบี้ช่วยด้วยไม่ใช่ผมซอมบี้ช่วยด้วยช่วยน้องซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ช่วยน้องกูก่อนเผาเลยเผาเลยเผาเลยสาราไม่รับละเผาเลยอ่ะอ้าวใครมีไฟอ้าวเผาเอ้ยเฮ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 ้ยของแม่งเยอะซะด้วยของแม่งเยอะซะด้วยอ้าวนี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยไฟไหม้เฮ้ยดับไฟไฟไหม้ของเผาเองเฮ้ยไฟไหม้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวไฟไหม้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 เฮ้ยโอ้โหนี่ตำรวจมีปืนด้วยเหรอโอ้โหโคตรโกงเลยอะไรคุณตำรวจมีปืนด้วยเหรอไม่มีใครมีไม่มีใครมีอ๋อมีผมมีคนเดียวทำครับต้องบีแต่งตัวผมมาแล้วเฮียเมื่อกี้ไฟดับครับเฮียหน้าจอผมก็ดับไปด้วยเลยครับวิ่งไปเหรอต้องบีมันทีจังหวะทำไมวิ่งทีจังหวะทำอะไรกูดีอ่ะปล่อยสีซอมบี้ปล่อยกูสีเอาไม่เอาซะแล้วเรียบร้อยแล้วซอมบี้ปล่อยกูลงทำอะไรกูเนี่ยเร็วจังหวะเรื่องอะไรอ่ะหนักกว่าเซฟอีกส่องไฟมาต่อไปมันกลัวไฟ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 ต่อไปมาต่อไปมันกลัวไฟเราใช้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเฮ้ยโทษครับใครทำเนี่ยสมบูรณ์ได้ไงอ่ะไปดีเหรอนะเพื่อนทำงี้ทำงี้ทำงี้เฮียโบกให้ทำงี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาเฮียควายเอาตำรวจตายเอ้ยเอ้ยควายจัดบอบอตายเลยควายจัดยังจะเผาโอเคควายจัดยังจะเผานี่จะเผาด้วยอย่างนี้ดูไว้ไอ้ตาละวันหลงได้จัดการเอาแล้วไม่เป็นไรแล้ววันนี้แต่งเต็มเนี่ยยังเลยดิไม่มีปัญญาแต่งเลยผมได้แต่งภายนอกเดียวภายนอกอย่างเดียวภายในไม่มีอะไรเลยเฮ้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 
ไปโอ้ยหลวงปู่เข็มไอ้ตัดหลวงปู่เข็มเล่นกูแล้ววะเนี่ยรถระบายอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งยอดเลยเว้ยจ้ารู้ไหมโอ้โหหลวงปู่เข็มช่วยนะอุ้ยเข็มไม่ละเมิงไงไอ้ตัดเข็มเลยรถอ่ะกระเด้าดอกแรกไม่เป็นไรกระเด้าดอกสองรถระเบิดม่อนเกียมคาที่สัตว์เอ้ยไปออกที่ก่อนเถอะไปไอ้สัตว์ยี่ยังไงพวกหานี่